พบกับเที่ยวกับหมอบัญชาอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่ติดตามทางไทย PBS Podcast ไปเที่ยวมีเรื่องครั้งนี้ผมพาไปเที่ยวมีเรื่องกันต่อที่เซบียาแต่คราวนี้ขออนุญาตนะครับพาไปตามรอยดาราดังเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมจั่วหัววไปตามรอยดาราดัง ความจริงเนี่ยไม่ใช่ค่ไปตามรอยนะครับผมไปนอนทับที่ดาราด้วยคราวนี้เนี่ยผมจะพาไปอีกยุคหนึ่งแหละคราวที่แล้วเนี่ยนะครับพาไปเที่ยวเซบียาย้อนไป800ปีจนถึงห้า0รปีที่แล้วนะครับคราวนี้ไปยุคแถวๆไม่ทันร้อยปีที่ผ่านมาด้วยการพาไปเที่ยวสอที่หลักเองครับเซบียาเนี่ยเขาบอกต้องอยู่สักห้าวัน นะครับผมอยู่เพียง2วันเพราะุ์วันนี้ไปเที่ยว2ที่หลักที่ผมแอบไปเที่ยวเองนะครับพะไปกับพี่ๆเขาก็เที่ยวไม่กี่ที่ผมเนี่ยก็วางถึงก็เที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั้นถามว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างอันที่หนึ่งคือไปเที่ยวที่โรงแรมที่ไปพักกันละครเที่ยวแล้วเที่ยวอีกเพราะต้องเข้าเข้าออกๆเพราะผมไปพักที่โรงแรมที่กษัตริย์แห่งสเปนพระเจ้าอัลฟองโซที่13สทรงสร้างไว้เราไปนอนที่ อัลฟองโซเตที่นี่ยิ่งใหญ่มากเอาเรียกว่าเราไปพักในพระตำหนักแล้วห้องที่ผมพักในะห้องสวีทเชื่อว่าหลายคนพักที่นั่นเตียงที่ผมนอนเนี่ยไปนอนทับเตียงของหลายคนผมไม่แน่ใจนะว่าองค์กษัตริย์หรือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กับเลดี้แดนน่านอนห้องไหนเขาไม่บอกเขาบอกแต่เพียงว่ามีใครมาพักที่นี่มัง้งโซเฟียลอรรเรนส์ก็ามาพักที่นี่ปีเตอร์โอทูส หลายคนนึกไม่ออกนะนี่เป็นดารารุ่นดึกมากเลยแต่ถ้าเอารุ่นใหม่ๆเหรอครับทอมครูสแบรดพิตผู้หญิงเหรอมาดอนน่านะครับก็มานอนที่นี่นะอังเจเรน่าก็นอนที่นี่เพราะนั้นที่นี่เป็นหมุดหมายที่ใครๆก็มาแล้วนอนที่นี่ผมเองก็นอนในห้องเรียกว่าเขาก็มีห้องแบบเดินลูกใหญ่ๆอยู่ไม่กี่ห้องผมเนี่ยพอดีผมไปกัน พี่น้องสี่คนนอนห้องเดียวกันเลยต้อง channel, ใช้ห้องพิเศษเราก็นอนทับรอยเลยมีรูปนะปลายเตียงก็มีรูปดาราหลายเซ็นติดไว้ที่ห้องรับบีของโรงแรมมีดารานน้นดารานี้เพื่อบอกว่าทุกตารางนิ้วทุกตารางเม็ดนะทุกกระเบียดเนี่ยคนเหล่านี้มาเหยียบมาย่ํามาเดินมาหลับมานอนแล้วแน่นอนนะเขามากันหลายคนเขามากันเป็นคู่คู่เขาก็ต้องทําอะไรกันโอ้ พอถึงนี้แล้วนอนไม่หลับครับนะก็เป็นธรรมดาเอาว่าเราไปนอนที่อัลฟองโซนะร์ทีนอัลฟองโซนี่มันอยู่ตรงกลางเลยครับคราวที่แล้วท่านไปเอาคาซากลับไปที่แคทิดอลแล้วถต่ว่าอัลฟองโซอยู่ไหนะก็อยู่ตรงหน้าแหละครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลาจากอหอจุดหมายเหตุแห่งการสำรวจอินเดียแล้วก็ไม่ไกลกับวิหารหรือป้อมทอง เพราะฉนันอยู่ตรงนั้นเดินเที่ยวกันทั้งวันทั้งคืนเลยกลางคืน,เ,นเขาเปิดไฟสวยมากเฉพาะอัลฟรองโซเองเอานี้วกันนะครับเฉพาะอ so ัลฟรองโซเตอร์ทที่เราไปพักเนี่ยพอไปถึงนะครับเช็คอินเนี่ยเขาบอกว่าการมาที่นี่ทุกคน,นถือเป็นแขกเพราะฉะนั้นเขาจะพาทัวร์ก่อนแค่โถงประตู คนที่ต้อนรับก็พาทัวร์บรรยายนน่นนี่นั่นพอเข้าไปล็อบบี้ชี้ให้ดูโอ้ยแผน่นกระเบื้องแผ่นนี้หมายถึงนั้นอันนี้ของพระเจ้าอกษัตริย์องค์นี้มาสร้างไว้ประทับไว้แล้วก็พาไปที่ห้องห้องพระกระยาหารซึ่งก็เป็นห้องที่เราจะกินข้าวนะมีรูปกษัตริย์วางอยู่เป็นเป็นแบบเป็นรูปรูปปันน้นอ่ะแล้วบอกเนี่ยพระองค์ประทับอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่าเดี๋ยวพอทัวร์เสร็จคุณก็มากินข้าวตรงนี้แหละคือโต๊ะสงเสวย ว่เาเสด็จกันเมื่อไหร่เมื่อ1929 1929ก็ประมาณ9 8 80กว่าปีที่แล้วอัลฟ n องโซแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะว่าเป็นวังก็ไม่ใช่เป็นพระตำหนักรับรองใช้คำนี้แล้วกันเป็นพระตำหนักรับรองที่พระเจ้าอัลฟ n องโซที่13ตอนนั้นเนี่ยถ้าพรงไปอยู่ที่มาดริดแล้วลแล้วปีนั้นเนี่ยทางสเปนเนี่ยอยากจะจัดกิจกรรมใหญ่เป็นเอ็กซ์โป เอ็กของสเปนที่เรียกว่าไอเบเรียอเมริกาน่าคือประกาศความยิ่งใหญ่ของสเปนด้วยการให้ทุกแคว้นทุกจังหวัดของสเปนเนี่ยเอาของดีมาจัดแสดงนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ1929 1929ก็ราวๆพศ2470กว่า2470กว่าก็แถววรัชกาลที่6ที่7ตอนนั้นนิยมมากจากงาน Expo กัน พระองค์ก็เลยให้สร้างตำหนักเนี่ยเป็นเพื่อเป็นที่ประทับรับรองแขกของรัฐมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นแต่ละห้องเนี่ยแต่ละบริเวณเนี่ยจึงเป็นห้องสำคัญไปหมดแต่ผมไม่ชอบอยู่เรื่องเดียวลิฟต์ห้องลิฟต์ของโรงแรมนี้เนี่ยนะเขาทำไงรู้ปะเขาเอาตราของพระเจ้าเอาฟองโซมาเป็นตราประจำโรงแรม พอตราของพระเจ้าอัลฟัองโซที่13มาเป็นตราประจำโรงแรมเนี่ยฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยต้องติดตราของพระองค์ติดที่ไหนเราไม่ว่านะติดอยู่ตามผ้านังติดอยู่ตรงผ้าเช็ดปากติดอยู่ตรงผ้านูน่นผ้านี่เราไม่ว่าแต่เขาติดอยู่ตรงไหนบ่าติดอยู่ที่พรมเช็ดเท้าก็เข้าลิฟต์ไปถึงนะพอเดินเข้าไปถึงเราจะก้มใช่ไหมก้มถึงเอาตายแล้ว มงกุฎของพระเจ้าอัลฟองโซและสัญลักษณ์ประจำพระองค์อคือเลขสิบสามอยู่ทีต่ตีนเราเพศเลยโลกมันเปลี่ยนจนถึงขนาดที่เรียกว่ามันไม่รู้อะไรเป็นอะไรอะ่ะคือจริงๆเป็นตราประจำพระองค์แต่สุดท้ายเปลี่ยนมาเป็นแบรนด์ประจำองค์กรเป็นแบรนด์ประจำโรงแรมแล้วสุดท้ายก็เลยติดไปทั่วแล้วก็เพื่อที่ประกาศว่าตรงนี้คือ พื้นที่ของเราถ้าใครถ่ายรูปก็ต้องเอาตาเราไปไปโฆษณาด้วยอยู่แทบเท้าอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดนะครับในโรงแรมแห่งนี้แต่ที่อื่นชอบหมดเลยห้องพักเตียงเติงเก้าอี้ทั้งห้องที่เราพักห้องที่พี่ผมพักห้องที่น้องผมพักเราก็ไปดูกันอันนี้คือส่วนที่หนึ่งที่เราไปเที่ยวแล้วก็ต้องใช้คําว่าไม่ได้ไปพักก็ต้องไปเที่ยวแต่ที่ โดตินสุดๆเนี่ยเขามีห้องเขาเรียกว่าแอนติควาเรียมภาษาเราก็คือเป็นเป็นอะไรอะเป็นพิพิธภัณฑ์แต่โปรกากรแอนติควาเรียมของที่นี่เนี่ยเขาไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เป็นร้านขายโบราณวัตถุผมเนี่ยเป็นคนสนใจศึกษาเรื่องยุคกรีกและโรมันโอ้โหเจอเงินตราของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ตั้งขายอยู่ที่นี่ แต่แพงเลือเกินนะครับก็ได้แค่ดูนั่นก็คือส่วนที่หนึ่งที่เราไปแต่ส่วนที่สองเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันนะครับเขาเรียกว่าอุทยานมาเรียลุยซาลุยซาอุทยานเนี้ยก็สร้างอยู่ชานเมืองนั่งต้องนั่งรถไปแต่ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญจนเราต้องไปก็เพราะว่าที่นั่นเขามีอาคารใหญ่ๆมากเลยเขาเรียกพลาซาเดอเอสปานย ถามว่าอาคารนี้คืออะไรความเห็นผมนะบางคนบาง,บางเอกสารนําเที่ยวไม่ไปแล้ไม่แนะนําให้ไปตรงนี้แหละครับคือพื้นที่ที่เขาจัด Expo ที่เรียกว่าไอเบีย a เมริกาเอ็กซโปซิชันเป็นอาคารที่เรียกว่าสร้างใหม่เมื่อไม่ถึงร้อยปีที่แล้วแต่สร้างแบบยิ่งใหญ่มากๆท่านลองนึกถึงตอนรัชกาลที่6สร้างจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่สวนลุม ท่านก็ใช้พักๆหนึ่งอะจัดแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นสวนลุมพินีตอนนั้นก็สร้างรัฐนาวาเป็นเรือเป็นอะไรใช่ไหมอยู่ในสวนลุมก็มีแค่นั้นแต่ที่นี่ความที่สเปนเขาถือว่าเขายิ่งใหญ่เขาตอนนั้นเมื่อร้อยปีที่แล้วเายังใหญ่มากนะครับแล้วก็รวยมากความมั่งคั่งที่ได้จากอเมริกาเนี่ยยังเยอะแยะไปหมดเลยสเปนเนี่ยนะครับได้สร้างผมใช้คว่าอภิมหาถ้าเรานึกถึง พระนิ่งอนันต์เนาะผมมองอาคารหลังนี้ถ้าลองเข้าไปใน Google ดูเลยอ่ะพลาซาเอสปานโยเซบิยาะต้องใส่เซบิยา S E V I L L E เข้าไปด้วยเนี่ยนี่มันนี่มันพระธิ่งอนันต์สักสิบหลังต่อกันยาวเหยียดนะครับนึกถึงวังต้องห้ามในปักกิ่งเขาก็มีครูนะครับมีคลองผ่านหน้าแล้วมีกระสะพานข้ามไป แต่คลองของเขาน้นมีเรือพายโอ้โหเขาทําเป็นปาร์คตอนโผล่ไปถึงวอาอะไรอะอะไรมันใหญ่ขนาดนั้นอะแล้วก็มีคนมาพักมีพายเรือเที่ยวกันแล้วมีสะพานข้ามแต่ที่เท่สุดๆที่ผมคิดว่าเอ้ยเขาทำได้ไงเขาช่างคิดมากเลยนะครับคือเขาทำเป็นล็อกๆ็อกเหมือนเราไปบูธเนาะบูธเนี่ยเขาทำเป็นล็อกๆอกแล้วแต่ละล็อกเขาทำเป็นที่แท่นที่นั่งครับแท่นที่นั่งของเขาเนี่ยนะครับ ประดับด้วยเซรามิกที่มีหลากสีสันแล้วก็ลวดลายพร้อมกับเรื่องราวและภาษาเช่นตรงนี้เหรอเป็นล็อกที่แสดงแคว้นบาร์เซโลนาเขาก็ทำเป็นเซรามิกสีแล้วก็สะท้อนถึงความเป็นบาร์เซโลนาพร้อมกับรูปของอาคารสถานที่และแผนที่ เพื่อคนบารเซลโลนามาก็ต้องมาที่นี่มาถ่ายรูปที่นี่มาจากคอโดบ้าก็ตรงนี้นั้นเรียกว่ามี76จังหวัดก็จะมี76แผงเรียบร้อยนี่คือความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ความบ้าเนาะของสเปนที่เอสปันยาที่เซบียาเรียกว่าไปอยู่ที่เนี่ยอยู่ได้นานเลยถ้าจะไปให้ทั่วสเปนแก็เดินมาทุกล็อกวันนั้นเนี่ยผมไปเนี่ยเดินได้ไม่ทุกล็อกเพราะว่า ไปถึงตอนบ่ายมันร้อนแล้วก็สักประมาณ20%มีคนจองเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาน่าจะมาจากรัฐนั้นหรือว่าเป็นมุมที่ร่มพอดีแต่ต้องใช้คาว่ามันสง่าแล้วมันอลังการข้างในก็เดินได้ข้างบนก็ขึ้นได้ถ้าใครชอบถ่ายรูปนะไปช่องหน้าต่างช่องนี้ช่องนี้ถ่ายกันหมดหมดดิสนะครับแต่ที่ที่คนเขาไม่ไปเนี่ยผมเนี่ยมีเวลาน้อยแต่ผมก็แวะเข้าไปด้วยก็คือว่า เดินไปจนสุดอาคารแล้วก็ทะลุเข้าไปในสวนเขาเป็นสวนสาธารที่สุดยอดมากเป็นสวนสาธารที่เรียกว่าอะรมันเป็นสวนดิบๆเลยเหมือนก็มปีป่าดิบอยู่กลางเมืองใช้คําว่าป่าดิบอยู่กลางเมืองต้นไม้อย่อยต้นซอยที่แผ่กิ่งกา้านมีภูมีพรแล้วตรงกลางเนี่ยเขาทิ้งเป็นดินดิบแล้วพ่อแม่ครอบครัวก็เด็กมาวิ่งมาเล่นกันอยู่นะครับ มีรถม้าผ่านมาด้วยอันที่เป็นผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองเป็นเมืองที่น่า,นาพิสมัยร่มรื่นและน่าสนใจมากเลยเพราะนั้นเป็นส่วนสองส่วนที่เป็นหัวใจที่ผมผ่าไปแต่จริงๆแล้วในเซบีย่ายังมีที่ที่ต้องไปอีกหลายแห่งผมมีที่แถมนะครับที่ใครๆเขาบอกไปแล้วพลาดไม่ได้เขาถือว่าเป็น i feel... แห่งสเปน ถ้าเราไปปารีสเราต้องไปหอไอเฟลกับไปประตูชัยใช่ไหมครับหรือถ้าหากว่า,าไปเยอรมันก็ต้องไปที่ประตูที่เบอร์เบอร์ลินนะฮะที่เซบียาเนี่ยนะครับเขาสร้างอะไรรู้ป่ะฮะผมไม่รู้จะเรียกเขาอะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพาราโซเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ ว่างั้นนะใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกระซุ้มดอกเห็ดนะฮะเป็นซุ้มดอกเห็ดที่เอาไม้มาต่อต่อต่กันนะครับแล้วก็โยงกันมีเสาแล้วโยงกันเป็นแพรถามว่าไปแล้วดูอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไปถ่ายรูปนะครับแต่ที่ต้องดูคือมุดลงไปข้างใต้ครับข้างใต้เขาเนี่ยขุดลงไปเขาเจอใช้คำว่าไงอ่ะเจออาคารโรมันดึกดำบรรอยู่ที่นี่ ตามที่เคยเล่าในตอนก่อนๆน,นะครับว่าที่ค่าสุดไอพิเรียนเนี้เคยคนโรมันเคยมาตั้งแล้วแล้วต่อหลังวิสโรมันร้างวิสกอตเข้ามาแล้วพี่น้องมุสลิมเข้ามาปรากฏว่าตอนที่เขาขุดสร้างเมืองเขา,เขาไปเจอซากที่นี่นะครับเขาทำได้ไงก็ไม่รู้เนาะเออจริงจริงหลายเมืองอะพอมุดลงไปใต้ถุนนะครับโอ้โห มันไม่รู้กี่ไร่อ่ะเห็นข้างล่างเนี่ยต่อเนื่องกันไปมีพื้นมีสะพานมีทางเดินตรงนั้นเจอเหยือกแอมฟอราอุ้ยข้างในมีซากศพอยู่นะครับตรงนี้มีหม้อไม่รู้ว่าเป็นหม้อ,อ,อหายประแดกหรืออะไรไม่ทราบหรือหายวายแต่เรียกว่าเขาขุดค้นแล้วก็จะแสดงให้เห็นเหมือนกับว่ามีเมืองซ้อนเมือง คือมีโรมันอยู่ข้างใต้ขึ้นมาก็เป็นเซปียาที่รุ่งเรืองเมื่อประมาณ500ปีที่แล้วจนมาถึงเมื่อร้อปีที่แล้วแล้วมองขึ้นไปเนี่ยที่เรียกว่าเป็นพาราเซอถ้าลองค้นดู p a r a s o l แล้วใส่เซบียาเข้าไปจะเห็นโครงสร้างเหมือนกับเรือนแห่งอนาคตของคนโลกหน้านะครับทำเป็นบล็อกบล็อกเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลแต่ต่อก็เป็นร่างแหเป็นโยงใหญ่ เหมือนกระดอกเห็ดใหญ่โตโอรานมากอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถ้าไปเซบียาแล้วต้องห้ามพลาดอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าไปเซบียาแล้วต้องไม่พลาดก็คือไปที่เขาเรียกว่าซานตาครูสถามว่าคืออะไรย่านบ้านเรือนแต่ก่อนที่เป็นตรอกเล็กตอกน้อยนะครับแล้วก็มีการปรับให้กลายเป็นร้านค้าคือย่านถนนคนเดินนะ ที่นี่ผม,ผมชอบสเสนสอยสามอย่างครับแล้วมันเดินได้แบบเดินได้ไม่หยุดแล้วคนก็เดินกันไม่เลิกนะครับสิ่งที่หนึ่งก็คือว่าอาคารบ้านเรือนเขาเขาก็สร้างเป็นตึกนะฮะสูงหลายชั้นบ้านเราเนี่ยไม่ได้สูงอย่างนั้นคือสามสี่ห้าชั้นขึ้นไปแล้วทุกหลังน,นะครับเขามีลูกเล่นที่แตกต่างเมืองไทยเราเนี่ยอาคารมันก็มาเป็นพื้นแถวเดียวก็เหมือนกันหมดสิบหลังยี่สิบหลัง อันนี้เขามีผมเชื่อว่าเขาสร้างต่อๆกันแต่แต่ละหลังในรูปทรงจะแตกต่างกันหรือถ้ารูปทรงเหมือนกันเขาก็จะมีลูกเล่นตกแต่งเช่นการทาสีแล้วก็แต้มแต่ง,ท,ตง,ตงที่แตกต่างกันนี่คือเรื่องที่หนึที่ทำให้เมืองเขามีสเสน่ห์มากเลยสเสน่ห์ที่สองก็คือว่าร้านที่เขาปรับให้เป็นร้านค้าเนี่ยนะครับมีการเอาตู้สินค้าเป็นตู้กระจกนะ มาติดตั้งอยู่ข้างหน้าหรือไม่ก็เปิดให้เห็นหรือมองเข้าไปข้างในมีตู้แสดงสินค้าพร้อมกับราคาแบบน่ารักอะ่ะผมใช้แบบน่ารักไม่แบบโอ้โรกรุงรังเต็มไปหมดหรือไม่ก็เป็นแผงแบบแบบงั้นๆอะ่ะมันทำให้เราอยากค้นหาเฮ้ยเห็นตรงนี้ข้างนอกข้างในมีอย่างนั้นผมว่านี่คือส่วนที่สองแต่ส่วนที่สามสิครับที่มันมีชีวิตชีวามากเลยว่า เขาไม่เคยขาดเรื่องต้นไม้ดอกไม้แล้วมีการเลือกสันรูปทรงของกระถางสีสันที่เข้ากับอาคารบ้านเรือนมีตำแหน่งแขวนมีตำแหน่งวางมีตำแหน่งประดับทั้งกระถางพลาสติกก็ยังมีสีสันที่เลือกไม่ใช่มาถึงก็ดำพืชเหมือนกันหมดแบบเดียวกันหมดมีตำแหน่งแขวนมีกระถางเซรามิก แล้วดอ,อกไม้ก็มีการเลือกบ้านนี้หรือเลือกแต่ดอ,อกนี้บ้านนี้หรือเลือกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกแบบว่าไปดูแล้วบ้านเมืองมันมีสีสันนะ่ะน่าเดินน่าเที่ยวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขตซานตาครูซเนี่ยนะครับสวยมากแล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไรฮนะแค่ไปเดินเนี่ยก็มีความสุขละเวลาเดินนะครับพอเดินพ้นตรอกซอกซอยมาต้องระวังนะรถด่างเขาวิ่งเต็มไปหมดคืนวิ่งแทรกไปอยู่ในเมืองเนี่ยคนก็นเดินหลบ แล้วก็เคยได้ข่าวมีคนถูกรถดานชนถึงตายก็มีนะครับแต่ว่าบ้านเมืองมันก็ทําให้ดูแล้วมีสเสน่ห์มีความเคลื่อนไหวมีสีมีสันท้ายสุดสําหรับผมนะผมเนี่ยเขาบอกนะผมมีความสนใจเฉพาะผมค้นไปค้นมาเจอเรื่องราวเขาบอกว่ามีบ้านบ้านหนึ่งมีคุณป้าคนหนึ่งนะแกเป็นนักโบราณคดี แล้วแกก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปที่ไหนแกก็ไปดูนู่นดูนี่แล้วก็ไปซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็ไปเก็บนี่เก็บนั่นมานะครับผมจําชื่อคุณป้าไม่ได้เสียแล้วนะครับอะไรเนี่ยนะครับเอ่อปรากฏว่าพอแกก่อนที่แกจะตายเนี่ยแกปรับปรุงบ้านให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เขาเปิดให้ชมผมเห็นมีจังหวะผมก็แวะไปที่บ้านของคุณป้าคนนี้พอพวก ตอนแรกคิดไปโอ้เรานึกถึงพิพันธ์จาทวีใช่ไหมที่เมืองพิษณุโลกเราคิดถึงพิพันธ์ของคุณนั้นคนนี้คนนั้นแล้วก็อ,อ๋อไปดูสิพอไปถึงนะตกกระจายบ้านเธออย่างกะคารหรือหาดไหโตโอลานนะครับเหมือนกับวังอ่ะเหมือนกับที่ไปเห็นที่อัลคาซ่านะครับเรียกว่าตามผนังเนี่ยประดับไปด้วยเซรามิกที่มีสีสันแล้วก็ มีขั้นบันไดโถงขึ้นไปนะครับพอขึ้นไปถึงเนี่ยก็จะมีตู้ที่ป้าแกไปเก็บโบราณวัตถุเป็นหม้อแตกนะครับเป็นเซรามิกเป็นโบราณวัตถุแต่ส่วนใหญ่เป็นของแตกนั้นก็ใส่ไปตู้นู้นใส่ไปตู้นี้ตู้นั้นตู้นั้นพร้อมกับเรื่องราวและความทรงจํารวมทั้งรูปของคุณบาด้วยพระคุณพระขอไปเห็นถึงบ้านเราทํากันน้อยจังแล้วไม่เคยทํา นะส่วนใหญ่พอพ่อแม่ตายทําไมฮะแบ่งแยกหรือไม่ก็ขายหมดนะครับไม่เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์กันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนี่ป้าคนเดียวเป็นนักโบราณคดีนะครับไม่รู้แกมีลูกหรือเปล่าแต่ก,ก็ก็สร้างออกมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เหลือเชื่ออันนี้คือสิ่งที่ได้ไปเห็นแล้วก็ได้รับแรงบันดใจมาจากเซปียา เซปียานี้ที่ผมเรียนไว้นะครับเซปียานเนี่ยเป็นนครรัฐที่วิซิกกสนะฮโรมันเคยมาตั้งถินฐานวิซิกอสเข้ามาอยู่แล้วก็ต่อมาอากาลิบก็มาตั้งเป็นนครรัฐแล้วสเปนนะครับกลับมาขอฟื้นคืนแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงใช้ของเดิมแล้วเติมเข้าไปใหม่ วันก่อนที่พาไปที่บาร์เซโลนาไปพูดถึงเรื่องของเรเนซองส์การฟื้นคือฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแบบคาตาลุญามาที่นี่เห็นการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแบบผสมผสานกรีกโรมันกกติกอาหรับสเปนซ้อนกันอยู่แบบเหลือเชื่อและที่สำคัญนะครับรอบ จัปดาห์นี้ที่พาไปที่อาฟองโซพาไปที่พาราโซพาไปที่พลาซาเอสบันยามันมันมาสู่โลกปัจจุบันและพร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกข้างหน้าอย่างอย่างเรียกว่าไม่ธรรมดาทำให้ผมย้อนไปถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมได้มาจากเซบียาแล้วก็ชอบมากเลยนะครับชื่อบอกว่าฟิล์มแอนด์แอ อินเซบิยาเฮ้ยมีหนังสืออย่างนี้ด้วยหนังสือว่าด้วยหนังที่มาถ่ายที่เซบิยากับดาราที่เซบิยาหนังสือทั้งเล่มหนาตั้งเป็นร้อยหน้านะครับแล้วแต่ระบทเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หนังเรื่องนี้ถ่ายที่เมืองนี้ณจุดนั้นถ้าคุณอยากจะดูไปให้ถึงเนี่ยตรงเนี้ยเป็นฉากหนังเรื่องนั้น นะครับดาราคนไหนอยู่ยังไงแล้วก็มีรูปให้ดูมีภาพสเก็ตให้เห็นจะพบว่าหนังหลายเรื่องมากมาถ่ายอยู่ที่เมืองนี้แล้วเวลามาถ่ายเนี่ยบางทีก็ไม่ไม่ได้บอกนะว่าถ่ายที่เมืองนี้หรือบอกก็บอกเล็กน้อยมีบางเรื่องเนี่ยมันก็ให้เห็นฉากทั้งฉากเลยว่ามันเกิดขึ้นตรงนี้บางเรื่องก็ไม่ได้ให้บอกว่าเกิดขึ้นที่ตรงไหนแต่นี้เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับของการ จัดการเมืองงามและการฟื้นฟูเมืองให้กับก็คือรักษาพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็สร้างเรื่องนะครับสร้างเรื่องเดิมแบบประวัติศาสตร์คนอาจจะไม่ชอบแต่สุดท้ายก็สร้างเรื่องดราม่าใหม่ๆเข้าไปเลยนะอ๋อมาโดอน่ามาอยู่ตรงนี้มานอนเตียงนี้อ๋อบลพิทมาเล่นหนังเรื่องนั้นที่ตรงนั้นเราก็ไปใช่ไหมแล้วก็ทำให พื้นที่นี้มีคุณค่ามีความหมายแล้วก็ไม่ตายยังคงดูได้อย่างต่อเนื่องนี่แหละครับคือเซบียาที่มีความหมายแล้วก็อยู่ในความทรงจำของผู้คนอย่างสืบเนื่องต่อเนื่องมาและจากเซบียาเนีครับสเปนก็ค่อยค่อยรุ่งเรืองกลับมาขนาดเดียวกัน ตอนที่สเปนมาปักหมุดอยู่ที่เซบียาเนี่ยยังมีอีกสองนครของสุลต่านนะครับอของกาลิบที่มาตั้งอยู่รัฐอยู่ไม่ไกลไปจากเซบียาก็คือคอโดบากับกรานดาคอโดบานี่ก็มีความยิ่งใหญ่อลังการอีกอย่างหนึ่งอีกแห่งหนึ่งกรานดากรานดานี่ผมใช้ว่าจริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยมาถึงเซบียาเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยพอแล้วนะสเปน พี่ผมนะบอกว่าไม่ได้ไปกรนาดาแล้วจะบ้ากว่านี้เอาคาซาก็มีนะที่กรนาดาเราต้องนั่งรถไปอีกตั้งหลายชั่วโมงนะกว่าจะถึงแคนาดาโดยไปวะที่คอร์โดบาเอาไว้คราวหน้านะครับไปพบกันที่คอร์โดบาและกระนาดาสองเมืองน,นี้เป็นปราการท้ายสุดของพี่น้องอิสลาม ว่ากันว่ามียิวด้วยนะครับที่ยันจน,นไม่ไหวละต้องยอมถอยกลับไปสู่แอฟริกาแล้วชาวสเปนชาวสเปนก็ค่อยๆขยายจนปกครองคาสุดไอีเรียได้เกือบหมดเว้นแต่โปรตุเกสที่อยู่ทางติ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือโอเคนะครับเซบียา สสัปดาห์ที่พาไปเที่ยวแล้วน่าจะอิ่มน่าจะเพียงพอแล้วก็ถ้าอดใจไม่ได้กลับไปนะครับผมทราบบอกว่าตอนนี้โรงแรมอัลฟองโซเนี่ยเขามีโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยจะเป็น,นอนห้องไหนลองเลือกดูจะเป็น,นอนห้องที่ใครเคยนอนถ้าที่ผมจามได้ก็คือพอคนได้ครับถ้าคิวยังมีและ ตังคุณมีพอสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา